ครับคลิปนี้เรามาเบิ่งการคั่วปลาเพื่อไปย่างนะครับเนาะอันนี้เป็นปลานิลครับที่ตายแล้วคั่วปลาก็คือเอาขี้ออกควักไส้ออกนะครับเนาะแล้วก็บั้งบั้งเขาเรียกบั้งครับปาดที่เป็นเส้นอาจจะเป็นเส้นทะแยงเส้นตรงหรือเส้นอะไรก็ได้นะครับเพื่อว่าเวลาสีขั้นเกลือเนาะมันสีซึมเข้าไปในเนื้อปลาโมเฮตไอปลาเสียนะครับเนาะมีทั้งปลานิลปลาดุกเนาะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาไทยบ้านเนาะปลาดุกแก้ด้วยกันนะครับบ้างนะฮะบ้างนี่โดยมากก็สีบ้างทั้งสองข้างนะครับครับก่อนเสียเอาไปย่างนี่เขาต้องเอือบก่อนนะครับมักก่อนกับเกลือแล้วก็กระเทียมเนาะขั้นให้มันเข้ากันนะครับให้ส่วนผสมมันเข้าเนื้อพอเข้าเนื้อเสร็จแล้วก็เอามาวางในตะแกรงไม้ไผ่นะครับเดี๋ยววางเรียงกันเทื่อละโตเนาะให้เป็นระเบียบเพื่อเวลาย่างนี่มันสีแห้งทั่วเนาะมันบ่ทับกันย่างมื้อนี้เฮาสิเอาไปย่างไฟเนาะเนาะมันสิมี2แบบย่างไฟกับย่างแดดย่างไฟนี่มันสิแห้งไวเนาะครับส่วนย่างแดดนี่แห้งซ่าแล้วก็มีพวกแมงวันพวกอย่างไปขี้ใส่อาสิบ่น่ากินเนาะอันนี้เฮาย่างด้วยการดังไฟทั้งล่างเนาะใส่เตาอูดทั้งล่างว่าซั่นมันก็สิบ่มีแมงวันมาตอมตัวมันร้อนครับนี่คือลักษณะของเตาที่ย่างปลาเนาะที่จริงก็เป็นเตาเฮ็ดกับเผาธรรมดานี่แหละครับ เราอาจจะใส่ถ่านหรือว่าฟืนก็ได้นะครับเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงอาจจะใส่ทั้งความร้อนจากฟืนแล้วก็ควันนะเป็นตัวอบปลานะครับอบปลาเพื่อให้มันแห้งนะนี่ครับลักษณะซีนะครับปลาครอบนี่ก็เป็นตัวเก็บความร้อนเนาะให้ความร้อนนี่มันคลุกุ่นอยู่ข้างในมันสิแห้งไวปลาก็สิแห้งไวครับนี่คือหน้าตาของปลาที่ย่างเหาะแห้งกรอบจนได้ที่แล้วครับมันสิมีสีเหลืองออกน้ำตาลนะครับเนาะแห้งความชื้นก็น้อยนะครับน้อยแล้วก็สะดวกในการเก็บไว้บัดนี้เก็บใส่ถุงใส่ยังก็ได้ครับเวลาไปกินก็อาจจะไปทอดเนาะปิ้งก็ได้ไฟอ่อนหรือจะไปแกงใส่ไข่มดแดงก็ได้นะเสื้อผ้าใส่ผักหวานเนาะแซ่บหลายครับภูมิปัญญาไทยบ้านเนาะครับปลาย่างไฟเหลืองเป็นแซ่บอีเลยครับ